ครับดียิคนรดีับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mix Story นะครับโอเคเดินนะทาคงรัมบาท่องเที่ยวนะครับคนคนท่องเที่ยวชโออบเที่ยวมาชอบท่องเที่ยวมาจากไหนครับเนี่ยมาจากอำเภอเรือนุกทาผมขับแท็กซี่มานะแต่ผมไม่ได้มาจากกรุงเทพนะผมมันอยู่เหมือนคนอยู่บ้านแล้วมาจากเรือนุกทานะครับไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เท่ากับมุกดาหารนี่แล้วครับมาจากเรือนุกทานะครับครับมาเกือบ10 เดือนแล้วครับมันก็ตอนนั้นของกทมยังไม่มียังไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงครับมากับปีแล้วนะครับครับเกือบปีแล้วครับเพราะว่ามาก็นั่นแหละก็คือมาที่วันนั้นที่พ่อถ่ายไว้นะครับเป็นวันแรกใช่ไหมครับครับคนก็แตกตื่นว่าเออมาได้มาจากกรุงเทพครับผมแต่ว่ามาจากเรื่องนกทานะครับผมอยู่เรื่องนกทาเป็นเกือบปีแล้วก็เลยเห็นบ้านกกอกก็นึกได้บ้านกกอกก็น่าจะไปเที่ยวบ้างอ๋อก็คือตั้งใจมาเที่ยวที่กกอกใช่ไหมครับครับวันก่อนนะก็ไม่ได้ตั้งใจพี่แต่ว่าในโปรแกรมผมไปดอยเต่าแล้วกลับมานี่แหละมากบกอกนี่มากบกอกนะครับแต่วันนี้ตั้งใจมาครับมาทำความรู้จักกับยูทูบเบอร์โอ้มาทำความรู้จักนะครับเห็นว่าแอบถ่ายกันอะไรก็เลยมาที่แจ้งว่าผมไม่ได้มาจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้มาทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับมาแล้วเดี๋ยวยูทูบเบอร์ก็รู้อยู่แล้วของผมไม่ดีเก็บไว้ของดีก็พูดไปอันไหนไม่ดีก็คือลุงนี่ก็เป็นFC ลุงพลใช่ไหมครับเป็น FC นะครับเป็น FC ลุงพลนะครับลุงพลติดตามมาตลอดติดตามตลอดนะครับติดตามข่าวมาตลอดก็คือที่เห็นมาวันนั้นก็มาถ่ายรูปองค์ปู่เก็บไว้นะครับมาถ่ายรูปองค์ปู่เก็บไว้เห็นว่าสวยดีใช่ไหมครับคนแซวว่าเดินอ้อมบ้านลุงพลจริงๆไม่ได้อ้อมแค่เดินข้ามกำแพงเพื่อไปถ่ายพญานาคอีกข้างหนึ่งเท่านั้นเองดีครับก็จะได้ดูหลายมุมไปดูหลายมุมลุงเป็นช่างภาพมืออาชีพไหมครับเนี่ยไม่ใช่ก็มือสมัครเล่นนะแต่ผมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเหมือนกันโอ้เป็นยูทูบเบอร์นะครับไหนๆก็พูดถึงยูทูบเบอร์แล้วช่องผมคือมาริยัน9 MARYAN แล้วก็เลข9ว่าเลข9ไม่วรรคนะถ้าวรรคเป็นของคนอื่นครับผมเขาเรียกว่ามาริยันนายมาริยันนายนะครับมาริยันนายนะครับคลิปที่ถ่ายวันนั้นพญานาคผมก็ลงแล้วเข้าไปดูได้โอเคครับตอนนี้มีคนติดตามกี่คนแล้วครับอ๋อก็ 3-4,000 คือโนเนมผมไม่ทำจริงจังนะโอ้ 3-4,000 นี่ก็เยอะนะครับก็เยอะแล้วก็ผ่านกฎกติกาอะไรหมดแล้วโอ้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หาคลิปลงไปหน่อยเผื่อได้เงินแล้วแต่ผมก็ได้เงินมาแล้วบ้างแล้วนิดหน่อยโอเคนะครับครับเพียงแต่ว่าเรามีคลิปแล้วก็ลงไปแต่ไม่ได้จริงจังอะไรครับเพราะมันไม่ได้ชื่อดังอะไรอ๋อครับผมก็อ่ะอยู่ที่นี่ผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ประมาณ2 เดือนนะครับเพราะว่ามีพ่อจิมมี่มาอยู่ก่อนนะครับผมก็มาผัดเปลี่ยนนะครับเห็นคุณจิมมี่น่ะเป็นช่างภาพมืออาชีพถ่ายภาพสวยแต่ก่อนเลยรู้จักกันโอ้เป็นเพื่อนรู้จักนะครับเป็นเพื่อนเฟซนะครับรู้จักว่าจิมมี่นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย4 ปีกว่าแล้วครับผมก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับไม่ครับไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงครับก็เรานึกว่าเสี่ยงมันก็เหมือนมุกดาหารนะครับมุกดาหารก็ปะปายอ่ะเสี่ยงเหมือนกันประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เสี่ยงอันตรายแล้วไม่ใช่พื้นที่สีแดงครับครับก็อยู่ในเรื่องทางมันก็ต่อนี่คงความสอดมุกดาหารนี่เองครับมันก็มีไกลกันครับแท็กซี่มานะครับตอนนี้ยังได้ขับไหมครับแท็กซี่หรือว่าก็10 กว่าเดือนแล้วไงผมไม่ได้ขับโอ้ไม่ได้ขับนะครับแต่ว่ามาจากป้ายทะเบียนจากกรุงเทพนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปกรุงเทพแล้วนะครับเกือบปีแล้วนะครับโอ้พอดีเห็นมีโควิดอยู่กรุงเทพนะครับก็เลยไม่ไปนะครับมีโรคระบาดนะครับโอ้ยังออกแล้วครับโอ้ข้างบนเนี่ยออกแล้วตามกฎของแท็กซี่ใช่ไหมครับต้องมีโป้นะครับถึงจะขับได้นะครับใช่ตอนนี้ผมถอดแล้วไม่มีอะไรแบบนี้ก็คือไม่สามารถรับคนได้ใช่ไหมครับไม่สามารถนะครับญาติพี่น้องให้พาไปน้องไปนี่ก็เอาไปได้นั่นไม่เป็นไรญาติพี่น้องแต่ก็รับจ้างทั่วไปไม่ได้ครับผมกติกาครับอ๋อแล้วอย่างอยู่นี่จะรับไปไหนเรามารับมุกดาหารนี่ก็ทับพื้นที่เขาอีกครับครับผมเขามีแท็กซี่ของเขานี่เราแท็กซี่กรุงเทพครับกฎหมายครับเรื่องแท็กซี่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ากฎก็เป็นยังไงนะครับต้องวิ่งเพราะในกรุงเทพนอกจากมาส่งคนแล้วก็กลับอย่างนั้นอ่ะครับผมวิ่งหาเงินแถวนี้ไม่ได้ครับแล้วบ้านนี่อยู่เรื่องนกทาเรื่องนกทาแต่อยู่ตำบลห้องแซงครับจริงๆไม่ใช่อยู่ในตำบลก็ไม่ใช่อยู่ในอำเภออยู่ตำบลอยู่ตำบลนะครับตำบลห้องแซงครับใครๆก็รู้จักครับหมู่บ้านนั้นตำบลห้องแซงครับนามคุณห้องแซงเนี่ยครึ่งหมู่บ้านครับถ้าใครว่าห้องแซงเนี่ยจะรู้จักเลยว่าอ๋อคนหมู่บ้านนั่นอะไรเงี้ยครับผมจริงๆนามคุณเยอะแต่ไม่รู้จักกันก็มีครับครับ
ป็นไงบ้างครับมาที่นี่ครับเป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับดีครับบรรยากาศดีน่าอยู่บนภูเขาสวยงามบรรยากาศเช้าๆเห็นหมอกเห็นอะไรดูคลิปแล้วแล้วลุงนอนที่ไหนครับอยู่ที่บ้านแล้วไปกลับไหมครับนี่นี่ผมก็มาจากเรือนุ่งคาเมื่อกี้เนี่ยโอ้เพิ่งมาจากเรือนุ่งคาครับมาจากเขาวงครับมาจากเขาวงครับก็คือเย็นนี้ก็กลับไปเย็นกลับครับจะเข้าเป็นทหารเติมการ์ดก่อนการ์ดทหารมีอันนี้เป็นรถการ์ดนะครับรถแก๊สน้ำมันก็ใช้ได้ครับคือรถการ์ดมันประหยัดครับประหยัดกว่านะครับทหารค่อยกลับบ้านแล้วค่าแก๊สค่าน้ำมันนี่ไปกลับนี่โอ้ก็ค่ากินค่าอะไรก็ไม่ต่ำกว่า500ครับไม่ต่ำกว่า500นะแต่ว่าใจรักนะครับมาเรื่อยฮะใครก็ทางเขาวงทางอะไรภูเขาล้อมรอบเลยดูท่าทางแล้วนะครับเหมือนตากล้องมืออาชีพนะครับมืออาชีพครับแต่ว่ามืออาชีพก็ไม่น่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าผมไม่ได้รับจ้างถ่ายรูปทั่วไปอ๋อแต่ว่าเป็นคนรักในการถ่ายรูปนะครับมีภาพสวยก็ส่งเข้าเข้าในเว็บไซต์ขายครับพูดไปแล้วถามว่าคุยอะไรประมาณนั้นอย่าพูดเลยครับผมจะเตือนสต็อกอะไรพวกนั้นโอเคครับมีเป็นสมาชิกอยู่เป็นสมาชิกนะครับส่งรูปไปใครอยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดไปแล้วประมาณนั้นครับผมเห็นไหมว่าไม่ได้รับจ้างถ่ายอะไรผมก็แต่ว่าทำ YouTube มีทำมานานแล้วนะครับโอ้ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ YouTube เขาเปิดปี05ผมเป็นสมาชิกปี07ก็นี่ก็21แล้วก็เท่าไหร่13 14ปีแล้วครับโอ้13 14ปีนะครับคนติดตามก็ไม่ได้ตั้งใจทำนะเป็นแค่เป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าผ่านกฎเกณฑ์หมดแล้วนะครับผ่านหมดแล้วครับเพียงว่าตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจว่าจะเป็นสมาชิกไอ้เป็นยูทูบเบอร์นะโอ้เรื่องการลงคลิปเรื่องอะไรนี่ก็ระดับมืออาชีพแล้วคือคล่องแล้วนะครับทำมาหลายปีแล้วมืออาชีพสมัยนั้นแหมสมาร์ทโฟนไม่มีปี07ครับผมต้องใช้คอมอย่างเดียวครับคนที่เล่นยุคนั้นมันต้องผ่านคอมมาบ้างแล้วครับผมก็สมาชิกเฉยๆเพื่อจะได้คอมเมนต์คนนั้นคนนี้ท่านเองครับผมเอาคลิปเข้าไปไม่มีเพราะเราไม่มีกล้องครับกล้องถ่ายวิดีโอก็กล้องพวกนี้มันถ่ายไม่ได้ต้องใช้วิดีโอโดยตรงกล้องวิดีโอโดยตรงกล้องตัวนี้ก็คือสำหรับเอามาเก็บภาพใช่ไหมครับครับแต่ไม่แต่ยุคใหม่แล้วมันถ่ายวิดีโอได้แต่หมายถึงว่ายุคนั้นยุคปี07ครับยุคนั้นนะครับยุคนั้นเป็นกล้องฟิล์มอยู่ครับผมมันไม่ใช่ดิจิตอลอย่างนี้ครับถ่ายวิดีโอไม่ได้ครับผมครับต้องซื้อกล้องวิดีโออย่างเดียวกล้องวิดีโอก็แพงครับครับก็ไม่มีคลิปเข้าไปในนั้นเพียงแต่ว่าประวัติเป็นสมาชิกปี2007ต้องพูดง่ายครับผมหลังจาก YouTube เปิดใช้บริการ2ปีแล้วนี่แล้วมาที่นี่ยังได้คุยกับใครยังครับก็อะไรกันดั้มชั้นนั้นน่ะก็ช่วยแก้ไขให้หน่อยพี่กัปตันนะครับก็กัปตันกันดั้มครับกันดั้มซิ่งประมาณนั้นไม่ก็เวลาเขารวมกันหลายๆคนหรือว่ามีลุงมานี่ก็เข้าไปขออนุญาตหรือว่าพี่แจงนะครับเราจะคุยกันก่อนแต่นี่ผมก็ยังไม่ได้ผมยังรอถ่ายนั่งลำโอ้ถ่ายนั่งลำนะครับยังไงก็วันนี้นั่งลำน่าจะตอนเย็นนะครับครับนั่นแหละน่าจะมีเย็นกับเช้านะครับวันนี้ตั้งใจมาเที่ยวโดยตรงแล้วนั่นเองครับผมมุ่งหน้ามาปกครองโดยตรงอ๋อตอนนี้เขาก็ไปมอบเตียงครับอยู่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ายังไม่รู้จักใครครับครับผมก็เลยได้แต่มองผ่านเข้าไปสมาชิกจะยื่นในนั้นโอเคนะครับตอนนี้ก็ครบนะครับครบ8นาทีแล้วนะครับครับโอเคนะครับสรุปนะครับว่าเป็นคนที่เลิงนกทานะครับตั้งใจนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็เป็นเก็บภาพบรรยากาศนะครับไม่ได้ไปกรุงเทพเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับเกือบปีแล้วนะครับตั้งแต่โควิดอารวาสนั่นแหละมาปีใหม่มากินเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนก็โควิดเรื่องอารวาสบอกผมเวลาอยู่รอดูรอไปรอมาก็น่ะยาวเลยครับคงสิ้นปีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับครับผม